ทุกคนถึงกับปล่อยโฮข้อความปาอุ้มลักนาหลังแยกทางสามีกำลังใจจากครอบครัวนั้นสำคัญมากๆทั้งพ่อแม่น้องชายและน้องสาวของอุ้มลักนาต่างเคลื่อนไหวโซเชียลโพสต์ให้กำลังใจหลังจากโพสต์จบรักอดีตสามีบอลกฤษณนะที่มีปัญหากันจากเรื่องที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนรับได้ ล่าสุดคุณพ่อได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว @dead_735 โพสต์ 35, ภาพรอยสักของสาวอุ้งที่เธอได้แก้รอยสักจากอาอัมบอลเป็นคลื่นทะเลใหญ่พร้อมข้อความบอกว่าขอพื้นที่ตรงนี้ส่งกำลังใจให้ลูกสาวอันเป็นที่รักนับจากวันนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนเกิดใหม่อีกครั้งนะลูกร้องไห้มาหลายวันร้องให้พอ หยุดร้องเดินหน้าต่อยิ้มสู้กับทุกอย่างมีเอฟซีมีเพื่อนๆคนรู้จักอยากส่งกำลังใจให้อุ้มเยอะแยะสิ่งสำคัญห้ามโทษตัวเองครอบครัวจะเป็นกําแพงให้อุ้มพิงยามอุ้มจะล้มเพื่อนๆจะเป็นมือที่ดึงอุ้มไม่ให้ล้มห้ามคิดว่าไม่เหลือใครหลังกําแพงยังมีกาลยาณมิตรที่ดีอีกมากมายที่จะผลักดันอุ้มให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ลูกสาวป้าเก่งอยู่แล้วนะคิดถึงตอนเด็กเวลาล้มปาจะดึงมืออุ้งและลูบหัวบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่เจ็บนะเช่นกันนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะรักลูกนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอุ้งลักนาสาวอุ้งได้มาคอมเมนต์บอกว่าไม่มีป้ามาอุ้มจะพังแค่ไหนรักป้ามาที่สุดนะ อูตสาวคิดว่าจะหมดห่วงลูกแล้วกลับไปเป็นห่วงเพิ่มหลานอีกคนนะอากงคุณพ่อได้ตอบกลับว่าสบายสบายนะเพิ่มจานช้อนขึ้นมาในบ้านอีกคู่ไม่เห็นจะลำบากอะไรเลยได้อยู่กันพร้อมหน้ามีอุ้มน้อยเพิ่มมาอีกคน